ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเมื่อคุณตายไปแล้วคนทั้งโลกจะรักคุณย้อนประโยคสุดเศร้าของซอนลี่ในวันที่อ่อนแอเพราะคำคนชาวเน็ตขุดย้อนเจอคำพูดหลายอย่างที่แสดงถึงสภาพจิตใจของซอนลี่อดีตสมาชิกวง FX ซึ่งเธอเปราะบางมากแค่ไหนกับการโดนไซเบอร์บูลลี่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในครั้งที่ไปสัมภาษณ์กับรายการวาไรตี้รายหนึ่งซอนลี่เปิดใจว่าคอมเมนต์หยาบคายเหล่านั้นสั่งสมให้เธอกลายเป็นคนมีพฤติกรรมคล้ายเป็นคนสองบุคลิกโดยในวันนั้นซอนลี่เปิดเผยว่าฉันคิดอยู่ว่าบางครั้งฉันก็มีสองหน้ามีหลายบุคลิกชีวิตจริงของฉันมันเหลวแหลกมากตอนฉันพยายามทำตัวแฮปปี้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังหลอกคนอื่นอยู่ค่ะซอนลี่ได้มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าทุกคนก็มีด้านมืดไม่จำเป็นต้องคิดว่ามันผิดตอนนี้ฉันเลยใช้ชีวิตแบบมีสองหน้าอยู่ซอนลี่ยังเคยฝากคำพูดถึงคนที่บูลลี่คนอื่นไว้ว่าคนตายไปแล้วกลับมาพูดซ้ำไม่ได้หรอกเขากลับมาอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่เมื่อคุณตายไปแล้วนั่นละคนทั้งโลกถึงจะกลับมารักคุณกับข้อหาที่ชาวเน็ตใส่ร้ายว่าเธอเป็นคนไม่ดีซอนลี่ก็ตอบโต้กลับว่าฉันไม่ใช่คนไม่ดีโอเคฉันขอโทษก็ได้แล้วทำไมพวกคุณที่พูดไม่ดีกับฉันถึงไม่เคยขอโทษฉันเลยฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ได้คำขอโทษกลับคืนมาซอนลี่เสียชีวิตลงด้วยวัยเพียง25ปีจากสาเหตุเบื้องต้นที่คาดว่ามาจากการฆ่าตัวตายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพของเธอในบ้านพักย่านซูจองในเขตซองนำเมื่อเวลาประมาณ 15:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ